พี่สุมิตานะครับกำลังสนุกกับการตัดผักเป็นผักสลัดเรดโอ๊กนะครับสวยงามมากอันนี้ก็พี่สมานนะครับเกลี่ยดินให้ผมแล้วนะครับเพื่อที่จะปัดเทในขั้นตอนต่อไปอันนี้คือลองกลุ่นะครับลองกลุ่นะครับเพื่อให้หน้าปูนเซตก่อนนะครับเทบางก่อนเดี๋ยวค่อยเทท่วมอีกทีนึงนะครับอันนี้คือเราเรียกว่าปรับกลยุทธ์การก่อสร้างนะครับจากปกติเทได้เลยเราก็เทน้อยเดียวก่อนนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ผสมน้ำเยอะก็มันก็จะมีไหลมีเทอยู่นะครับมีทำกระดาษรั่วอยู่นะครับพอเราไปเหยียบซ้ำมันนะครับนี่ก็พิสมานเกลี่ยดินแล้วนะครับเตรียมพร้อมสำหรับพื้นที่ไว้ที่จะเทคุมทั้งหมดนะครับส่วนลุงต้นก็เสริมข้าวนะครับเสริมข้าวผูกเหล็กนะครับแต่มันไม่ใช่เหล็กครับมันเป็นไม้ไผ่ครับไม้ไผ่นี้ถ้าใครรู้ก็ถ้าอยู่ในซีเมนต์ก็50ปีก็อยู่ได้นะครับ50ปีผมก็ไม่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญานะครับที่จะต้องปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เรามีนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เห็นที่พวกเราทำนะครับอยากร่วมด้วยอยากช่วยนะครับอยากส่งเสริมนะครับก็ร่วมบริจาคนะครับโอนเงินมาช่วยได้นะครับอันนี้ก็สองอย่างหินทรายแล้วก็ปูนด้วยนี่ก็อยู่ที่ 5,000 กว่าบาทนะครับก็เอาเป็นบิลเครดิตนะครับจากร้านมิตรบูนนะครับคนลงมือทำนะครับใครก็เห็นนะครับใครก็เชื่อนะครับในสิ่งที่เรียกว่าทำนะครับอันนี้พี่สมานแกทำมา20ปีแล้วนะครับพอดีวันนี้มีลุงต้นมาช่วยนะครับมีทุกคนมาเฝ้าดูนะครับมาช่วยมาร่วมนะครับก็ทำให้ที่นี่นะครับจะกลับมีชีวิตอีกครั้งนึงนะครับก็คุยกับพี่สมานครับทำไว้ฝากไว้ก่อนตายนะครับอย่างน้อยก็ได้ไม่อายตัวเองนะครับที่เรียกว่าพ่อหลวงว่าพ่อหลวงเรียกในหลวงว่าพ่อหลวงมันลึกซึ้งนะครับถ้าคิดดีๆพ่อทำอะไรเราทำอะไรพ่อทำอย่างแล้วเราไปทำอีกอย่างผมว่ามันไม่ใช่นะครับเกษตรอินทรีย์คือความมั่นคงของมนุษย์ที่ยืนยันได้อย่างแรกๆเลยก็คือสมานหลวงจันทร์เคยเป็นมะเร็งนะครับเอกสารหลักฐานมีนะครับพอมาทำเกษตรอินทรีย์กินหายนะครับหายไม่พอนะครับปฏิญาณตนเลยว่าจะต้องเอาสิ่งนี้ไปให้คนอื่นนะฮะคิดง่ายๆฮะเราสะสมเคมีไว้ทุกวันนะครับกินยารักษาทุกวันมันก็ไม่หายอยู่แล้วฮะแต่เราไม่เอาเคมีไปเพิ่มไม่เพิ่มภาระในการรักษาให้หมอเราก็น่าจะหายอันนี้แหละครับที่ผมคิดที่จะเอาเกษตรอินทรีย์เข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อช่วยหมอในการรักษาเพราะอาหารและยาคือความมั่นคงของมนุษย์ดังนั้นมันต้องประกอบกันครับพวกเราอยู่ในภาคส่วนของประชาชนนะครับเราก็ต้องทำเช่นเดียวกับที่หมอทำแต่เรากับหมอต้องช่วยกันในการรักษามนุษย์ด้วยกันแล้วพบกับพวกเราที่วงโป่งนะครับตอนนี้ก็พักเที่ยงนะครับวันนี้ที่12ธันวาตอนนี้พี่สมานนะครับช่วยเกลี่ยแล้วก็เตรียมสายไว้ให้แล้วนะครับตอนนี้เกี่ยวไว้ยังไม่ได้เอาออกนะครับก็กะว่าเดี๋ยวจะใส่ปุ้งกี่นะครับแล้วก็ไปเสริมแถบด้านนอกครับก็คงจะเอาเกี่ยมันนี่ครับเพราะมันทั้งหมดเนี่ยต้องมีหน้าร้านห้องน้ำนะด้านนี้ถึงตรงนี้นะแต่เดี๋ยวเอาเกี่ยมาถมไปครับอันนี้ก็คือรองพื้นชั้นแรกที่เราทำเมื่อวานนะครับได้แล้วเหยียบได้แล้วครับขึ้นเหยียบได้นะครับมีความแน่นครับเดี๋ยวเราก็จะเอาซีแพคสำเร็จนะครับมาเทรังวางนะครับเทให้ต้นคนเก่งคนเดิมของเรานะครับมาแต่เช้าเลยให้มันเกิดความเนียนนะครับในส่วนที่เรายังไม่ได้ทำนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านนอกนี้นะครับก็คือตัวค้ำขอบนะฮะคัวค้ำขอบกันพังสไลด์กันดินไหลดินเป็นโพรงกันอะไรเข้าไปอยู่นะครับเราก็ทำไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ผูกเหล็กหนุนผูกไม้หนุนนะครับแล้วก็กุกระดาษ
ูกกระดาษเสร็จปุ๊บก็ผูกไม้ไผ่นะฮะแล้วก็เทรองก่อนนะฮะเทรองก่อนเอาค่อนข้างเค็มนิดนึงเพื่อความแข็งนะครับแต่ใช้หินหยาบตายหยาบนะครับอันนี้พอด้านบนปุ๊บมันก็จะเป็นทรายละเอียดนะครับเรียกอุ่นฉาบนะครับโปะปิดทั้งบนอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือฝาบ่อเกลือนะครับที่พี่หมีถามมานะครับนี่คือตรงที่เราเตรียมไว้นะครับเพราะตรงนี้มันเป็น2บ่อนะฮะอยู่ตรงนี้บ่อนึงแล้วก็จะซ่อมบํารุงนะครับแล้วก็เป็นที่ที่รถดูดเนี่ยจะวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็สอดสายเข้ามาดูตรงนี้หากมีการเต็มของช่วงนะครับที่บ่อฝาเกลือตรงนี้นะครับก็ทำเป็นฝาพักปิดเปิดนะครับอันนี้ที่เตรียมไว้นี่ก็คือเตรียมผูกนะครับผูกข้าวผูกไม้ไผ่นะครับเอาไว้สำหรับประสานแนวนะครับของเนื้อปูนไม่ให้แตกหักนะครับอันนี้ก็ทดสอบแล้วนะครับคิดว่าผ่านไม่น่ามีปัญหาแล้วพบกับเราครับที่สมานฟาร์มวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่คือท่อยางนะครับที่เราใช้ดูดน้ำกระดานมาครับหรือก็คัดล่องทำน้ำแบบนี้ครับเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปเลี้ยงที่โคนต้นแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะยึดแนวหน้าดินเกาะนะครับเพราะว่านี้เป็นดินที่ปรับเกรดมานะครับจากแนวสไลด์เดิมนะครับจากแนวสไลด์เดิมก็แค่นี้นะฮะอุ้ยจะเป็นรอยพังทลายเป็นร่องน้ำนะครับผมก็ปรับเกรดให้มันเสมอกันซะครับแล้วก็ทำให้มันมีจุดกักเก็บน้ำนะครับในชั้นนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะปรับปรุงต่อนะครับว่าจะเอาปุ๋ยเอาอะไรมาลงยังไงให้เขานะครับเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตได้นะครับก็จะมีการชักร่องเพิ่มหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เกิดปุ๋ยใต้ดินนะครับไปดูกันว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผมทำที่นี่มันจะใช้ได้แค่ไหนยังไงต่อนะครับพิสูจน์กันไปวันต่อวันครับ